แท็กพรัญญูเตือนรุ่นน้องอย่ายุ่งกับยาเสพติดยอมรับว่าถูกรุ่นพี่เตือนมาอีกทีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์วันนี้ครับขอนำเสนอข่าวนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับกับข่าวที่ว่าคุณแท็กพรัญญูนะครับได้เตือนรุ่นน้องว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็ยอมรับว่าถูกรุ่นพี่เตือนมาอีกทีครับก่อนจะฟังข่าวช่วยกดไลค์ให้กำลังใจกันนิดๆหน่อยๆกับนักข่าวไซเบอร์คนนี้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยครับหลังจากที่มีการจับกุมนะครับอดีตนักร้องชื่อดังลักลอบค้ายาเสพติดในบ้านจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ทำให้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นต่างๆนานานะครับครั้งนี้นะครับเห็นทีหนุ่มแท็กพรัญญูต้องออกมาเตือนดาราศิลปินรุ่นน้องที่กำลังยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายโดยย้ำว่าการเป็นศิลปินดาราโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆอยากให้รุ่นนี้รักษาโอกาสแบบนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าอาจจะจบไม่สวยโดยคุณแท็กพรัญญูนะครับได้โพสต์รูปเป็นข้อความผ่านใน IG ไว้ว่าเลิกซะนะดาราศิลปินที่กำลังเสพหรือว่าขายมันจบไม่สวยหรอกวงเล็บเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาควรรักษาไว้ให้ดีๆหลายคนเขาอยากเป็นได้แบบเราแต่เขาไม่ได้รักษามันไว้ให้ดีๆเป็นห่วงนะถึงมาบอกเชื่อเหอะไม่มีใครมานั่งบอกอะไรแบบนี้หรอกถือว่ารุ่นพี่ฝากบอกรุ่นน้องวงเล็บเพราะว่ามีรุ่นพี่สอนมาอีกทีเหมือนกันนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดและต่อมานะครับคุณแจ็คเฉลิมพลหรือว่าคุณแจ็คแฟนฉันที่เรารู้จักกันนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวคุณแท็กพรัญญูว่าของฝากผมไว้บ้านพี่ยังอยู่เปล่าครับขออภัยครับเขาบอกว่าของผมฝากไว้บ้านพี่ยังอยู่ปะครับของผมอ่ะฝากไว้ที่บ้านพี่ยังอยู่เปล่าครับไม่รู้ว่าอะไรนะหนุ่มแท็กนะครับก็ได้ตอบกลับทันทีว่ามาเอาด้วยแนนพระราม2บอกเมื่อไหร่จะมารับมึงโอนตังค์ให้เขาหรือยังเมื่อคืนอ่ะให้กูออกให้ก่อนไหมอะไรแบบนี้ก็เป็นการแซวกันเล่นๆนะครับท่านผู้ชมครับเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะมีโมเมนต์ที่เคยแซวนะไม่รู้ว่าแนนพระราม2นี่มีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะครับคุณแจ็คครับก็น่าจะเป็นการแซวกันเล่นๆนะครับผมต่างคนนะครับก็ต่างหลายๆคนนะครับก็ต่างชื่นชมคุณแท็กพรัญญูนะครับที่ได้ออกมาตักเตือนรุ่นน้องแบบนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในวงการครับสุดยอดมากครับนี่ครับคุณแท็กพรัญญูนี่ครับคุณแท็กพรัญญูและนี่ก็คือคุณแท็กพรัญญูกับคุณแจ็คนะครับชื่อเสื้อเหลืองนี่คุณแจ็คแฟนฉันนะครับนี่ครับเสื้อฟ้าก็คุณแจ็คแฟนฉันคนที่หลับตาก็คือคุณแจ็คคุณแท็กพรัญญูนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเชื่อว่าผมคงไม่บอกแล้วนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดเพราะว่าบอกไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่คุณแท็กบอกนะครับอย่าไปยุ่งเลยนะครับผมใครที่เขาบอกว่าดาราอย่าไปยุ่งเลยแต่ผมก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นดาราคนธรรมดาคนดังคนใหญ่โตอะไรต่างๆนานาก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับผมก็ทำข่าวอีกช่องนึงนะครับเขาก็เป็นดาราเกาหลีนะครับไปยุ่งโอ้โหหมดอนาคตเลยขนาดเป็นถึงผู้บริหารนะเป็นถึงผู้จัดผู้อะไรนะหมดอนาคตเลยนะครับเพราะว่าประกาศตัวลาออกอะไรต่างๆนานานะครับไม่ว่าคุณจะดังขนาดไหนถ้าคนไปยุ่งเกี่ยวกับของผิดกฎหมายนะครับมันก็ไม่ดีนะครับใครที่ทำอยู่ก็เลิกเลยไม่ว่าจะเป็นดาราคนดังก็ตามนะครับก็อย่าไปยุ่งนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับมีข่าวสารอะไรสามารถส่งมาให้นำเสนอส่งมาให้โปรโมทกันได้เลยใครที่ถูกโกงออนไลน์หรือว่าอะไรเนี่ยก็ส่งมาได้เพราะว่าผมเคยถูกโกงออนไลน์ก็เลยอยากจะมาขอช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับยังไงก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์อะไรเป็นกระบอกเสียงให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ